ผมจะอื้อหือเอากั้งมันนะครับผมอื้อหือนี่นะจิ้มกินแบบดิจิตอลผมมายเมสวนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับผมมาวันนี้นะครับผมเราจะมาหาปูอลาสก้ากันครับผมกลางทุ่งนาเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละผมไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ซึ่งดราม่าอาจจะมีอีกนะผมคิดว่ามันต้องมีสำหรับผู้ติดตามที่แบบอาจจะเข้ามาใหม่หรืออะไรนะเพราะว่าไม่เป็นไรครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาปูยักษ์อลาสก้ากลางทุ่งนาเลยดูมาเข้ามาครับผมเพื่อนๆนี่นะครับดูโอ้ทุ่งนามันแบบกว้างใหญ่ไพศาลครับเพื่อนๆซึ่งแบบมันจะต้องมีปูนาปูอะไรอย่างแน่นอนแล้วก็ปูอลาสก้ามันจะต้องมีครับเพราะไมเมสวนมีถ้าเกิดไมเมสวนอยู่ที่ไหนอะไรที่แบบมันจะไม่มีแต่มันจะมีได้ครับผมก็ไมเมสวนนั่นแหละโอเคเพื่อนๆอำนาจเดี๋ยวเราลงไปหาปูอลาสก้ากันเลยมาโอ้ถอดเสื้อก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะหนาวเกินโอเคเดี๋ยวเรามาหาปูอลาสก้ากันมาโอเคเพื่อนๆมาครับผมลงมากลางทุ่งนาเลยครับผมเรามาหาปูยักษ์อลาสก้าครับผมฮะเฮ้ยมันจะมีไหมเนี่ยพวกทุ่งนาเนี่ยเพื่อนๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมเจอแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเพื่อนๆเฮ้ยดูผมเจอแล้วตัวหนึ่งปูเล็กอลิสกี้โอ้เฮ้ยมันสุดยอดแหละเพื่อนเฮ้ยเราได้แล้ว1ตัวเพื่อนเฮ้ยแต่สำหรับไมเมสวนปูพวกนี้มันธรรมดาเกินครับผมสำหรับทุ่งนาอย่างนี้นะปกติแล้วปูอลาสก้ามันจะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูผมนะเดี๋ยวผมจะหาปูอลาสก้าให้เจอเลยแล้วเราจะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็พริกป่นผสมรวมกันซึ่งเราไม่เคยทำกินเลยโอ้อันนี้เราก็สามารถกินได้นะครับผมโอ้ซึ่งแบบตอนนี้คือเราเพิ่งแบบกำลังปลูกต้นข้าวอ่ะรู้ว่าโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปไว้แล้วก็ไปหาปูอลาสก้ากันไปยังไงก็กดไลค์เพิ่มเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะเพื่อนๆไปต่อไปโอเคเพื่อนๆมาลงมาครับผมเดี๋ยวเรามาหาหน้าที่ใหม่นะโอ้โหเพื่อนเจอปูอลาสก้าตัวใหญ่เป็นๆนะโอ้มาครับผมเพื่อนๆโอ้แถวนี้คือมันจะต้องมีอย่างเยอะผมคิดว่าอย่างน้อยเราต้องได้ปูอลาสก้า1ตัวครับผมดูครับผมอันนี้คือปูนาครับผมมันตายแล้วมันเหม็นเพื่อนมาครับผมเพื่อนมาดูเฮ้ยเพื่อนอะไรสีแดงๆครับผมเฮ้ยปูอลาสก้าใช่ไหมลองมาดูใกล้ๆครับผมเฮ้ยดูเพื่อนเฮ้ยมันของปลอมหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองจับขึ้นมาดูเฮ้ยโอ้โหปูอลาสก้าตัวเป็นๆอ่ะเพื่อนๆดูเฮ้ยมันมาอยู่ในนาได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยปกติมันอยู่ในทะเลไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยโอ้โหเพื่อนโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยอันนี้มันปูอลาสก้าจริงๆใช่ไหมดูเพื่อนๆดูเฮ้ยมันตัวจริงใช่ไหมเนี่ยดูก้างมันก็ค่อนข้างที่ใหญ่ๆโอ้โหมันมีส่วนนี่เก่งจริงๆเลยครับเก่งที่สุดในโลกเลยปูอลาสก้าขนาดมันอยู่ในทะเลไม่เป็นส่วนยังมาหาในโอ้โหในทุ่งนาได้อ่ะโอ้โหเราได้เอากลับไปทำเมนูอย่างแน่นอนเลยโอ้โหเพื่อนเจ๋งใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันสุกตั้งแต่อยู่ในนาเลยอ่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาปูยักษ์อลาสก้ากลับไปเผาเลยนะแล้วก็ปูนาอีกตัว2ตัวโอเคเรากลับไปเอาปูนี้โอเคเพื่อนๆตอนนี้เรากลับลงมาด้านล่างนะครับผมซึ่งตรงนี้คือแบบมันแบบมันจะได้หลบฝนได้ซึ่งแบบฝนตกอีกแล้วอ่ะดูเพื่อนๆมาดูใกล้ๆอ่ะปูอลาสก้าของเราโอ้นี่นะเพื่อนๆคือแบบมันมีรูปร่างลักษณะคือแบบก้างมันค่อนข้างที่ใหญ่ๆแล้วเพื่อนๆคือแบบผมคิดว่าถ้าเกิดมันตัดนิ้วเรานะขาดแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็จะต้องเนื้ออร่อยด้วยโอ้อ่ะโอเคนะก็อย่างที่ผมลงไปดำหาในนานะกุ้งอลาสก้าปูอลาสก้าแบบนี้มันไม่มีหรอกครับเพื่อนๆนั่นแหละผมไปซื้อมา 1,400 บาทนะตัวนี้นะซึ่งแบบผมก็ถ่ายสนุกไปงั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาเผากันนะครับผมแล้วก็เรามากินดูตอนนี้เราก็ได้แบบติดไฟเสร็จแล้วดูอันนี้ปูนาครับผมนี่ปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มีแต่ก็ใหญ่นะโอ้โหไม่กล้าจับแล้วเพื่อน
ดูดูลองเทียบกันดูลองเทียบกันปอนต่อปอนครับเพื่อนโอ้ปูนาเท่ากับก้างหนึ่งข้างเออเฮ้ยมันจะกัดผมโอ้นี่นี่ให้มันตัดกันเลยโอเคเราจะเอาทั้งปูนาทั้งอะไรนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรามาย่างลงมาเลยโอเคใส่ลงมาเลยนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหใส่ลงไปเผาโอเคโอเคเพื่อนตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแบบเริ่มสุกไปสักบางส่วนแล้วนะโอ้โหคือแบบน้ำมันหยดลงมาเลยอ่ะโอ้กลับด้านมันครับเพื่อนๆกุ้งยักษ์ไม่ใช่กุ้งยักษ์กับปูยักษ์อลาสก้าโอ้โอเคโอเคตอนนี้ไฟมันติดไม่ค่อยแรงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเป่าสักนิดหน่อยครับโอ้ไฟเริ่มติดแล้วซึ่งแบบมันจะได้สุกถึงข้างในมันนะระหว่างที่เรากำลังเผาปูยักษ์อลาสก้าของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มพริกป่นแล้วก็มาผสมกันครับผมแล้วเราจะมาจิ้มด้วยนี่นะปูอลาสก้าของเรามันจะอร่อยสักแค่ไหนระหว่างนี้ผมก็ให้ลุงเขาเผาปูอลาสก้าก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกับพริกป่นกันอ่ะโอเคโอเคนี่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตำพริกสดกันก่อนเลยครับผมด้วยนี่นะโอ้โหคือแบบตอนนี้ข้างนอกคือแบบฝนตกอ่ะเพื่อนๆดูข้างหลังผมอ่ะคือไอ้ฝนตกแรงมากเลยนี่นะที่เรามาอยู่ณเพิงพักของเราก่อนโอ้พออันนี้พอครับผมนี่คือแบบพริกสดเยอะจัดอ่ะเพื่อนๆตำตำนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้พริกของเราก็เสร็จแล้วนะเราตำเสร็จแล้วโอเคเอามาใส่ไว้ในนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราใส่ส่วนผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเลยโอเคใส่น้ำตาลลงมาก่อนครับเพื่อนๆน้ำตาลนี่ต้องใส่ให้เยอะๆนะครับผมเบาหวานจะได้ทำหาครับผมไม่ใช่ครับผมใส่พอประมาณอันนี้คือเกลือครับผมใส่เกลือให้เยอะๆครับผมตับจะได้ทำมาไม่ใช่ครับผมแล้วก็ผงชูรสครับผมใส่ให้เยอะๆครับผมหัวจะได้ล้านๆครับผมไม่ใช่ครับผมผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละโอเคผมคิดว่าประมาณนี้ก็พอสมควรนะครับผมแล้วก็บีบมะนาวลงมาครับเพื่อนๆนี่มะนาวคือแบบบีบลงมาคือแบบมันก็จะมีน้ำแตกออกมานะครับผมนี่น้ำมะนาวนี่อื้อหือคือแบบไม่อยากจะพูดเยอะอื้อหือโอ้โหเพื่อนๆคือแบบเนี่ยน้ำแบบผมบีบลงมาน้ำมะนาวแตกเต็มเลยอ่ะอื้อหือน้ำมะนาวหยดแบบปิ้งปิ้งปิ้งโอ้โหเยอะจัดมะนาวเปรี้ยวจัดอ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเดี๋ยวเรามาคนกันโอเคโอเคเพื่อนๆตอนนี้ขั้นตอนน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จเป็นอย่างเรียบร้อยนั่นนี่นะเราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้นะครับผมสูตรฉบับไมเมสวนนะครับผมสามารถทำตามกันได้ครับผมผมไม่ติดลิขสิทธิ์ครับผมใครอยากทำได้หมดครับเรามาใส่ผงยันมาก่อนครับเพื่อนๆโอเคแล้วก็น้ำตาลเกลืออันนี้ผงชูรสอันนี้แล้วก็เกลือโอเคน้ำตาลใส่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับผมเพื่อนๆซีฟู้ดนี่อันนี้คือผงชูรสเยอะจัดอ่ะโอเคนี่น้ำตาลโอเคผมคิดว่าน่าจะพอดีพอประมาณนะที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกป่นครับเพื่อนๆเทพริกป่นลงมาโอเคประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆอันนี้คือได้แล้วครับผมน้ำจิ้มพริกป่นนะครับผม wow. แล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือนี่มะนาวครับผมบีบน้ำมะนาวครับมะนาวนี่ถ้าบีบดีๆนี่มันแตกสวยนะครับผมนี่น้ำมันก็จะแตกออกมาอย่างสวยครับเพื่อนๆนี่อือหือโอ้โหน่ากินน่ารับประทานมากๆเลยโอเคเพื่อนๆคราวนี้เรามาคนพริกป่นของเรานะครับผมนี่นะพริกป่นของเราจะเอาผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมซึ่งแบบรอบนี้มันจะอร่อยแตกต่างกันยังไงซึ่งแบบแตกต่างแน่นอนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มากินกันโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมน้ำจิ้มพริกป่นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาเทรวมผสมกันเลยซีฟู้ดกับพริกป่นโอ้ซึ่งแบบไม่เคยมีใครทำอ่ะเพื่อนๆซึ่งแบบคนบ้าเท่านั้นที่จะทำได้ซึ่งผมก็คือช่องแรกที่ค่อนข้างที่จะบ้าผมนี่น้ำจิ้มพริกป่นน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะ
โอเคเดี๋ยวเราจะลองมากินกับโอ้โหปูยักษ์อลาสก้าของเราเลยเพื่อนๆซึ่งแบบโอ้โหถ้าเกิดเรากินเปลือกนอกมันนะขอบอกเลยครับผมมันเล็งถามหาครับเพื่อนๆเฮ้ยโอ้โหนั่งลงไปถือก่อนเลยครับผมโอเคโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองเอามาชิมดูนะเพื่อนๆโอเคโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาแบบหักมันก้างมันดูสักนิดนึงครับผมโอ้ผมคิดว่ามันจะมีแต่เนื้อแน่ๆเลยโอ้โหปูยักษ์อลาสก้าผมขอบอกเลยนะเพื่อนผมไม่เคยกินเลยครับผมซึ่งอันนี้คือครั้งแรกของผมในชีวิตเลยนะที่ผมจะมากินปูยักษ์อลาสก้าแกะออกมาแกะออกมาคือแบบเนื้อมันใหญ่จริงอ่ะเพื่อนๆโอ้โหใหญ่สุดยอดเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกป่นกันนะครับผมคือแบบอันนี้คือแบบมันจะอร่อยและแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะมันก็จะประมาณนี้นะเพื่อนคือแบบรสชาติมันผมคิดว่ามันพอๆกับกุ้งล็อบสเตอร์เลยอะ wow. แต่มันค่อนข้างที่จะอร่อยกว่าแล้วก็นุ่มนวลกว่าอร่อยจริงเพื่อนๆอร่อยมากอ่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองกินหนังมันดูครับผมคือแบบแกะหนังมันอย่างงี้แล้วนะนี่คือหนังปูอลาสก้าแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอย่างงี้เลยจิ้มอย่างเงี้ยแต่หนังก็อร่อยไม่เบาเลยนะครับเพื่อนอร่อยสุดยอดมากอ่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเข้ามังเลยกับน้ำจิ้มพริกป่นผสมซีฟู้ดอ่ะโอเคคราวนี้ผมจะเอาก้างมันนะครับผมลองชิมเนื้อก้างมันมันจะอร่อยสักแค่ไหนเลยคือแบบก้างมันแข็งมากๆเพื่อนก้างมันแข็งแรงมากๆเลยเนี่ยก้างปูอลาสก้านะมันดังกรอบกรอบเลยโอ้โหก็ก้างมันมีแต่เนื้อเพื่อนๆมันจะไม่อร่อยได้ไงอ่ะนี่นะจิ้มกินแบบดิจิตอลดิจิตอลอร่อยมากเพื่อนๆ wow. แบบผมกินแล้วเหมือนผมอยู่ในสวรรค์น่ะฮะอร่อยจริงไม่ได้โกหกขอบอกเลยเพื่อนๆโอเคโอเคลองกินก้างมันคือแบบเนื้อแน่นจริงเพื่อนๆอร่อยมากเดี๋ยวเราลองให้ทีมงานกินกันดูดีกว่าครับผมอร่อยสุดๆบริสุทธิ์ยุติธรรมเลยคือแบบทีมงานอยากกินตั้งนานแล้วเพื่อนๆ okay.ดูนารวิทแก่แบบนี่คือแผ่นอะไรครับผมหนังมันนารวิทจิ้มลงมาแบบดิจิตอลครับผมเพื่อนๆกินไหมครับอร่อยนะครับจูบอกให้คือแบบรสชาติมันเป็นยังไงครับผมโคตรอร่อยเลยครับโคตรอร่อยเลยดูครับผมท่านบอยจิ้มแบบโอ้โหอร่อยอ่ะอร่อยครับอร่อยเหมือนล็อบสเตอร์อร่อยกว่ากุ้งล็อบสเตอร์นะซึ่งมันก็มีราคาที่แพงกว่ากุ้งล็อบสเตอร์ด้วยครับผมจิ้มลำไยจิ้มแบบตาในดินครับโอ้โหคือแบบดังแบบคือแบบมันมีแบบยังไงมันเนาด้วยครับเพื่อนลุงเขากินแบบอร่อยอร่อยเลยโอ้ดูอันนี้คือแบบกินได้ทั้งตัวเลยอันนี้มันคืออะไรครับเพื่อนเฮ้ยผมไม่รู้เลยอ่ะมันคือเปลือกอะไรมันครับผมโหอันนี้มันก็มีแต่เนื้อนะครับมันต้องแกะน้ำจิ้มของเราก็โคตรอร่อยอ่ะโอ้ผมไม่เคยกินน้ำจิ้มผสมขนาดนี้มาก่อนเลยครับเพื่อนนารวิทย์กินแบบดิจิตอลรอบลุงเขากินอื
อร่อยสุดยอดกันไปเลยโอ้ท่านลำใหญ่ก็แกะยังเลื่อยๆเลยครับผมดูๆๆเพื่อนๆไก่มันมาอยากกินด้วยอ่ะอันนี้ก็เหลือแค่เปลือกมันอะไรมันครับผมโอ้โหโอเคนะครับรู้ว่าตอนนี้นะครับผมเราก็ได้กินปูย่างอลาสก้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งแบบมันโคตรอร่อยมันโคตรเจ๋งแล้วก็มันโคตรสุดยอดเลยนะก็นั่นแหละแบบที่รู้กันมันไม่มีจริงหรอกครับในทุ่งนาอะไรนะก็ผมเอามาแบบนะให้มันสนุกสนานเพิ่มขึ้นอ่ะโอเคโอเคเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราและก็ใช้ไปดูและที่สำคัญเลยรู้ว่าติดตามบริจาคยูทูบมาเมสโซนครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโอ้เราต้องไปทิ้งให้ดีๆไปเลยโอ้โหสุดยอดมากอร่อยมากเลยครับไปดูครับเพื่อนๆท่านคิดกินทีหลังสุดเลยครับผมได้กินขาข้างหนึ่งครับผม คือแบบแก่อย่างมันอย่าไปทิ้งสิครับผม โอ้ของมันมีค่านะ ท่านคิดจิ้มแบบดิจิตอลเลยครับผมท่านคิดกินทีหลังแบบโคตรสุดยอดใช่ไหมอ่ะ อร่อยครับอร่อยจริงอร่อยจังปูยักษ์อลาสก้าของเราโอ้อร่อยมากๆไปเลย